พรมอบลุงกำนัน 1,000 บาทครับขอเสียงปรบมือต้อนรับศักวาล้อการเมืองจากสถาบันสุนทรภู่ครับมีความสุขทุกครั้งที่นั่งใกล้และดีใจทุกคราที่มาเห็นเธอคือผู้ชูธงธรรมยามลำเค็ญเพราะเธอเป็นมวลมหาประชาชนสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศการสร้างสีสันทางการเมืองด้วยการเล่นศักวาครับอาจจะเคยดูแล้วครั้งหนึ่งที่ศักวาจุฬาธรรมศาสตร์เคยแสดงบนเวทีนี้และวันนี้เราย้อนกลับมาอีกครั้งนะครับด้วยศักวาหลากรุ่นหลายวัยนะครับเริ่มตั้งแต่ใกล้ๆผมนี้นะครับท่านจะเคยได้ยินว่ามีกลอนบทหนึ่งที่ดังลือลั่นมากนะฮะทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงศึกใกล้ไล่ข่มเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังผู้แต่งยืนอยู่ข้างผมครับรองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาดาครับผมและอีกท่านหนึ่งที่อยู่ขวามือผมนี้นะครับก็เป็นสี่มือทองธรรมศาสตร์ในสมัยอดีตเป็นนักกลอนที่เก่งมากอาจารย์นิภาบางยี่ขันครับผมถัดไปซ้ายมือสาวสวยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีดีกรีถึงด็อกเตอร์นะครับอาจารย์ดร.สายป่านปุริวัญชนะครับผมถัดไปฝั่งขวามือนะครับชูมือหน่อยครับอาจารย์ครับอ๋อนี่ครับนี่คือคุณน้อยอัมไพพันธ์ครับเดี๋ยวจะรอฟังฝีปากพวกเธอและชายหนุ่มที่อยู่ด้านซ้ายสุดนะฮะเมื่อ20ปีที่แล้วเขายังหนุ่มนะครับอาชมครับเป็นรองประธานสถาบันสุนทรภู่นะครับและอย่าพึ่งแล้วอย่าพึ่งแล้วครับสาวสวยที่อยู่ขวาสุดของผมนะครับคุณต้อมอาภาพรและคนที่อยู่ตรงกลางที่กำลังพูดอยู่นี้นะครับชื่อว่านายจักรินสร้อยสูงเนินครับผมก็เรามาอยู่ที่นี่กันนานแล้วใช่ไหมครับเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากนะครับผมซาบซึ้งในพละกำลังใจของพี่น้องจริงๆนะครับมาอยู่จนซื้อของเขาหมดห้างไป3ห้างแล้วยังไม่กลับบ้านเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมขอปลอบใจทุกท่านด้วยการเล่นศักวาการจะเล่นศักวามันต้องมีการไหว้ครูก่อนครับนะครับศักวาวันนี้เล่นเรื่องพระอภัยมณีทุกคนคงรู้จักใช่ไหมครับพระอภัยมณีมีปี่ครับเอาไว้เป่าใส่หูควายนะฮะพระอภัยมณีตอนไล่นางผีเสื้อครับคอยดูนะครับว่าใครพระอภัยมณีเป็นใครนางผีเสื้อเป็นใครเดี๋ยวเชิญอาจารย์นภาลัยไหว้ครูก่อนเลยครับเราไหว้ครูด้วยกันนะคะสักวาไหว้พระมาฆบูชาไหว้ครูบาอาจารย์วรรณศิลป์ไหว้ทั้งเซนต์วาเลนไทน์ให้ได้ยินไหว้แผ่นดินชาติศาสตร์กษัตริย์ไทยไหว้ทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตสถานไหว้วิญญาณวีรชนคนยิ่งใหญ่ไหว้ทุกท่านที่หาญกล้ามาชิงชัยไหว้ด้วยใจสู้ไม่ถอยเต็มร้อยเอ่ยคราวนี้ผมจะขออนุญาตขับเสภาบทไหว้ครูเมื่อสักครู่ให้ทุกท่านได้ฟังอย่างไพเราะสนอหูนะครับมีเงินพันคอและเสียงดีนะฮะสักวาไหว้พระมาฆบูชาไหว้ครูบาอาจารย์วันเอ่ย
นสินไหวทั้งเส้นวาเลนไทน์ให้ได้ยินไหวแผ่นดินชาติศาสตร์กษัตริย์เนื้อไทยไหวทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตสถานไหววิญญาณวีรชนคนยิ่งใหญ่ไหวทุกท่านที่หาญกล้ามาชิงชัยไหวด้วยใจสู้ไม่ถอยเต็มร้อยเต็มร้อยไหมครับไหว้ครูไปตามธรรมเนียมแล้วก็ต้องมีการชวนฝ่ายชายจะต้องชวนฝ่ายหญิงมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะชวนถ้าผู้หญิงไม่เล่นด้วยก็เดินลงเวทีแล้วกลับบ้านใครบ้านมันนะฮะสักกวามาพบย่ายายป้าพี่สักกวามาพบย่ายายป้าพี่ล้วนนารีมีปัญญาไม่น่าโง่จึงอยากขอใจเธอแลกเบอร์โทรได้ไหมครับจึงอยากขอใจเธอแลกเบอร์โทรนัดมาโหไล่รัฐบาลมารแผ่นดินเชิญมาเล่นกลอนกาบให้ซาบซึ้งเชิญมาเล่นกลอนกาบให้ซาบซึ้งสะเทือนถึงยิ่งลักษณ์และทักษิณปฏิรูปประเทศไทยไร้มนทินพูวกโกงกินต้องพินาศจากชาติเอ้ยผมชวนแล้วนะครับคราวนี้มาดูฝ่ายหญิงว่าฝ่ายหญิงเขาจะตอบรับว่ายังไงเชิญฝ่ายหญิงเลยครับงานเข้าแล้วนะคะมีคนมาชวนแล้วค่ะสักกวาเขามาชวนเป็นกบฏเป่านกหวีดประชดสรสสรสเนี่ยแถวบ้านนะคะเขาบอกว่าย่อมาจากสรสเท่ากับศูนย์รวมความสารเลวค่ะเป่านกหวีดประชดสรสเหลิงอำนาจชาติขี้ข้าบ้าบ้าบอบอติดคุกขอลุงกำนันประกันตัวเราไม่กลัวค่ะยกมือตบขึ้นรบไล่ทรราชปฏิรูปประเทศชาติปราดคนชั่วระบอบทักษิณตระกูลชินสิ้นชัวชัวหญิงฉลาดมีหรือกลัวอีโง่เอ้ยเราไม่กลัวค่ะผู้หญิงที่อยู่บนเวทีฉลาดทุกคนนะครับไหว้ครูเสร็จเกริ่นชวนเกริ่นตอบเสร็จคราวนี้มาแจกบทครับว่าใครจะเล่นเป็นบทอะไรขอเชิญคุณต้อมอาภาพรบอกพวกเราเลยครับว่าเราจะต้องเป็นอะไรบ้างก็วิเคราะห์กันตามหน้าตารูปร่างนะคะเราก็จะแจกให้ตามความเหมาะสมทุกคนรู้จักดีแล้วไม่ใช่ไหมคะว่าเรื่องพระไพมณีมีตัวละครอะไรบ้างแต่พระไพมณีวันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมกันค่ะสักกวามาแจกตัวไม่กลัวกระสุนเราใส่เสื้อเกราะมาแล้วทุกคนนะคะเกราะอกเกราะอกเรื่องชุลมุนพระอภัยมณีเวทีกปปส.มอบชมพรเป็นพระอภัยใหญ่ครับจอนี่นะครับพระอภัยดูหน้าไว้นะครับเป่าปีรอเฉดหัวปูกลับดูใบคุณต้อมครับที่เฉดหัวปูไม่ได้เพราะปูไม่มีหัวให้เฉดนะฮะอ๋อนะคะไม่มีสมองด้วยนะคะจักรินหน้าหวานปานชนีนึกว่าชนีชนีค่ะเป็นโยคีอันคาซาหน้ากราบไหว้ให้ผมเป็นโยคีเฉยเลยผีเสื้อโง่มอบรอสอนภาลัยแฝงความในคนใช้สิทธิ์ผิดหีบเอ้ยยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดตัวละครของเราวันนี้มีเยอะนะคะสักกวาแจกตัวต่อกกต.ไม่ห้าม
สายป่านงามคนไหนคะเป็นนางเงือกสวยเลือกได้เงือกชาวนานิพารับอย่างช้ำใจท่านไหนคะอาจารย์นิพานะคะเป็นชาวเป็นเงือกชาวนาพักจันไรโกงจำนำถูกย่ำยีอำไพพันนั้นหรือคือสินสมุทรนกหวีดเป็นอาวุธในทุกที่อาภาพรนะคะอาภาพรพยูนใหญ่นิสัยดีเป็นปลาพยูนนะครับใช่ค่ะพระอภัยมณีที่ปทุมวันมันแน่เอ้ยโอเคแล้วครับพวกผมรับบทเรียบร้อยแล้วนะฮะบทแรกนะครับผีเสื้อออกโรงเลยนะครับสักวาผีเสื้อสมุทรสุดยิ่งเละยิ่งเละนะคะสักวาผีเสื้อสมุทรสุดยิ่งเละมีตะกวดยืนตะเบะอยู่ล้นหลามบ้านดิฉันอยู่แถวนั้นเข้าบ้านไม่ได้ตำรวจเต็มนะฮะมีตะกวดยืนตะเบะอยู่ล้นหลามนางยักษ์แปลงเป็นมนุษย์ที่สุดงามแต่ใจสามโกงข้าวของชาวนาเพราะเป็นนางยักษ์นะไม่ใช่คนนะเพราะเป็นยักษ์ค่ะเมื่อคืนนั้นตอนนี้ก็นางผีเสื้อสมุทรจะฝันร้ายฝันร้ายนะคะฝันว่ายังไงนะคะเดี๋ยวพระอภัยก็จะเฉลยให้จะทำนายฝันตอนนี้นางผีเสื้อก็ไปเฝ้าพระอภัยบอกช่วยทำนายฝันให้หน่อยบอกว่าเมื่อคืนนั้นฝันร้ายหลายเรื่องราวว่าไฟไหม้โกดังข้าวข่าวร้อนฉาฝันหรือจริงก็ไม่รู้นะฝันนี้สำคัญนะคะนอกจากไฟไหม้ก็ดังข้าวแล้วยังฝันว่าตัวและพี่ชายวายชีวาฝันดีเนาะฝันดีฝันว่าตัวและพี่ชายวายชีวาหมอพม่าแก้กรรมได้บ้างไหมเอ่ยนี่คือความฝันของนางผีเสื้อเรามาดูกันนะครับว่าพระอภัยจะว่ายังไงเชิญพระอภุงเอ้ยพระอภัยนะพระอภัยครับสักวาพระอภัยมณีมีเมียยักษ์ชื่อยิ่งลักษ์คนทำข้าวชาวนาหายที่พี่รู้เพราะพี่ดูบลูสกายน้องฝันร้ายเพราะมัวจ้องแต่ช่องแดงเลิกตะลัดตัดแต่เถอแม่หนูฝืนด้านอยู่คนก็ด่าหมาก็แช่งลาออกเถิดปูจ๋าอย่าตะแบงปล่อยของแพงข้าวเน่าญาติเงาเอ้ยโอ้โหพระอภัยมณีนี้ทำนายฝันอย่างฉกาจจักรันเลยนะครับหลังจากที่พ่อซึ่งเป็นพระอภัยมณีทำนายอย่างนั้นแล้วสินสมุทรจะว่ายังไงครับเชิญสินสมุทรเลยครับสักวาสินสมุทรสะดุดเงือกนอนกริ้งเกือกไปมาหน้าสงสารใบประทวนล้วนวางอยู่กลางลานทรมานกายใจไม่ได้สตังค์อย่าพึ่งฆ่าตัวตายนะนายเงือกรีบเก็บเชือกอย่าผูกคอรอความหวังไปหาพระอภัยมณีมีพลังร่ายมนต์ขลังต่อสู้ให้ได้เงินเอ่ยโอ้สินสมุทรวันนี้มาเรียกร้องให้กับชาวนานะฮะชาวนาในที่นี้เป็นพ่อเงือกแม่เงือกนะฮะเดี๋ยวฟังชาวนาจะว่าอย่างไรครับสักวาพ่อแม่เงือกเป็นเงือกบกถูกนายกหลอกให้ทำจำนำข้าวใบประทวนต่างนรกหัวอกร้าวรอฟังข่าวปล้นธนาคารด้านทุกรายจ
ระดูกสันหลังพังผุทุเรศนักถูกยิ่งละเอ้ยไม่เอากระดูกสันหลังพังผุทุเรศนักถูกนางยักษ์ใจดำทำฉิบหายสงสารลูกสงสารบ้านสงสารควายคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเอ่ยใจเย็นๆครับชาวนาพ่อเงือกแม่เงือกใจเย็นๆนะครับชาวนาเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วนะครับพระพันวินีมาช่วยหน่อยครับสักกวาพระอภัยเห็นใจเงือกนอนแทกเงือกรันทดหมดความหวังขายข้าวรอบนาปีไม่มีตังค์ขายข้าวรอบนาปังตังค์ไม่มียักษ์จะทุบกระปุกออมสินดิ้นไม่ออกแถมจะหลอกเราด้วยช่วยใช้หนี้รีบขอยืมรถอีแตนวางแผนดีพวกเราหนีไปปทุมวันกันเถิดเอ้ยหนีมาที่นี่นะฮะมาที่นี่รับรองไม่มีหนี้นะพระพันวินีชวนหนีนะฮะสินสมุทรจะหนีกับพ่อหรือเปล่าครับสักกวาสินสมุทรสะดุดหนี้แนะพ่อหนีไปทางน้ำจะงามกว่าไปทางบกคางคกตะกวดอวดลีลาพวกขี้ข้าดักอยู่ชาบูชิวานพ่อเงือกช่วยพาพ่อข้าหนี G2G ผลงานเอี้ยเสียสติหากขืนแตะกบขอล่อหัวกะทิจะเอากะปิคว้างไอ้เต้นให้เพ่นเอ้ยสินสมุทรนี่เป็นเด็กที่ปากจัดมากนะครับคราวนี้มาดูคนที่จะพาหนีคือพ่อเงือกแม่เงือกจะพาหนีวิธีไหนครับเชิญเลยครับสักวาพาพระภัยว่ายน้ำหนีพระภัยโปรดช่วยทีเป่าปีไล่ไล่เท่าไรเท่าไรก็ไม่ไปกูจะทำยังไงกับมึงดีถึงเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์พงันสวยวาเลนไทน์เสียด้วยส่งถึงที่เกาะอื่นๆก็เฝ้าไว้ต่อไปนี้อย่าให้ขี้ข้าเอาไปขายชาติเอ่ยเงือกบอกว่าต้องเฝ้าเกาะดีๆครับไม่งั้นเดี๋ยวพวกขี้ข้าจะเอาเกาะไปขายนะฮะครับเดี๋ยวเราขอพักครบธงชาติแป๊บนึงครับแล้วกลับมาพบกันอีกนะฮะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่น้องครับ